เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup15:06 น.คลังเผยยอดลงทะเบียนเราชนะล่าสุด 9.54 ล้านคนแล้วตรวจ18กุมภาพันธ์เริ่มใช้18กุมภาพันธ์คนละครึ่งสะพัด 80,070 ล้านบาท15:24 น.คุณหญิงสุดารัตน์ลุยพบปะประชาชนสะพานขาวแยกมหานาครับฟังปัญหาแนะรัฐอะไรที่ไม่จำเป็นขอให้ประหยัดซื้ออาวุธช้าหน่อยก็ไม่ตาย15:42 น.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองท่องเที่ยวปี64ยังไม่ฟื้นจากโควิดแนะรัฐพยุงผู้ประกอบการท่องเที่ยวล่าสุดโรงแรมหลายพื้นที่ปิดตัวแล้ว 50% ล่าสุด15:50 น.รวบแล้วหัวหน้าแก๊งหลอกชาวบ้านสวมสิทธิโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันที่จังหวัดขอนแก่นขณะคุมตัวสอบปากคำเครียดที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup